ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์กิจแสวงสุขนะคะดิฉันพัศวีค่ะช่วงนี้บรรยากาศการเมืองต้องบอกว่าคึกคักคึกคักอากาศก็เย็นพายุโหมกระหน่ำเนี่ยสดสดร้อนร้อนมาเยอะเลยโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้ว่าทำเนียบรัฐบาลที่ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีนี่หัวกระไดแห้งหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะวันนี้ล่าสุดเนี่ยประกาศออกมาแล้วอยู่ดีก็โอเคสนใจการเมืองวันนี้มีเรื่องนี้ให้พูดต่อในช่วงที่2แต่ว่าช่วงแรกเราจะชวนคุณผู้ชมมากางปฏิทินการสรรหาสว.กันก่อนถือว่าสำคัญเลยแต่ว่าเพนกำลังจะบอกพี่ถึกว่าเอ๊ะพอมันจะต้องพอดูระเบียบแล้วมันดูมีความจะบอกว่าเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะมีความยุ่งยากไหมไม่ไม่แต่เรากำลังว่าเรารู้กันมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เขียนกฎหมายตอนที่ออกกฎหมายมาก็คือเพียงแต่ว่ากกต.ก็เพิ่งมาออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสว.ค่ะคือเรียกว่าการได้มาซึ่งสว.เขาไม่ได้เลือกตั้งใช่ไหมล่ะค่ะเขาเป็นการสรรหาใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเพิ่งออกระเบียบมาซึ่งระเบียบเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎหมายบทเฉพาะการใช่ไหมฮะซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายของสว.เนี่ยมันมีสองท่อนท่อนที่1ไม่ใช้ฮะออกมา2ท่อนแต่ท่อนที่2เป็นบทเฉพาะการใช้ค่ะเหมือนกับตัวรัฐธรรมนูญสว.เฉพาะการค่ะตัวรัฐธรรมนูญก็5ปีแรกยังไม่ใช้ค่ะก็คือสว.ต่างๆที่คุณมีชัยกับกลท.เค้าร่างมาอย่างดีเหมือนก็จะให้แบบเป็นบุคคลผู้ปลอดโปร่งจากการเมืองจากมลทินทางสังคมอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกแบบผู้มีสาขาอาชีพอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะรายการทุจริตไม่รู้สิก็อาชีพอะไรที่มันมาจากลอยมาจากอะไรอ่ะลอยมาจากสีขาวหมดมันมีด้วยเหรอฮะก็นั่นแหละเขาก็คิดว่าจะเอาพวกอาชีพต่างๆเหล่านี้มาเป็นสว.ใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็กำหนดให้มี20สาขาอาชีพกำหนดให้มีการเลือกไข้กันอะไรต่างๆก็เลือกตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นมาจังหวัดขึ้นมาแล้วก็มาเลือกกันที่ถึงระดับประเทศแล้วก็เข้าไปเป็นสว.ซึ่งจะเป็นผู้ที่คอยไปตรวจสอบพวกนักการเมืองใช่ไหมก็คือแบบคอยกลั่นกรองอำนาจจากนักการเมืองอันนี้คือความคิดของคุณมีชัยเขาก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมเราก็รู้กันว่ารัฐธรรมนูญ2560ก็คือบทเฉพาะการบอกไม่ต้องแล้วก็เอาแต่งตั้งแต่คุณมีชัยก็ไปต่อรองใช่ไหมก็คือขอเอาแบบนี้ไว้สัก50คนค่ะจาก200คนที่แต่งตั้ง200คนนี้ก็คือว่ามี6คนที่มาจาก6ผบ.เหล่าทัพก็เป็นตำแหน่งประจำค่ะแล้วก็อีก194คนก็มาจากการที่สรรหาและแต่งตั้งโดยคสช.รวมเป็น200คนรวมเป็น200คนแล้วก็อีก200คนเนี่ยอีก50คนเนี่ยมาจากวิธีการสรรหาตามแบบของกลท.200คนสรรหาแบบของกลท.สรรหาปุ๊บก็จะมาให้คสช.เลือก50คน50คนอุตส่าห์ออกกฎหมายกันมาอย่างดีๆนะฮะก็คสช.ก็ผ่านสนช.เสร็จสนช.ก็ไปเติมบทเฉพาะการบอกที่กลท.ร่างมาเนี่ยไม่เอาบทเฉพาะการคือ20สาขาอาชีพก็เหลือแค่10สาขาอาชีพใช่ค่ะแล้วก็จากที่บอกว่าให้เลือกควายกันเขาก็บอกว่าไม่ต้องเลือกมาเลยเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มนั่นแหละเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มแล้วก็เพิ่มอีกอย่างนึงจากที่บอกให้สมัครเองก็มีองค์กรมารับรองแล้วก็ทีนี้กกต.ก็เลยต้องมาประกาศหาองค์กรที่แบบว่าใครจะรับรองใครได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมทีนี้10กลุ่มของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีอะไรบ้างก็อย่างที่รู้กันนะฮะก็นี้มันก็อยู่ในยุบมาจากฉบับ20กลุ่มของกลท.ทำไมพี่ถึกเดี๋ยวก่อนสว.สรรหาฉบับทดลองพันล้านก็นี่เขาเรียกว่าฉบับทดลองนะเพราะว่าอาจารย์มีชัยที่ตอนที่แย้งไว้บอกว่าขอ50คนไว้เนี่ยบอกว่าจะเป็นการทดลองเพื่อแบบให้สว.ในอุดมคติของกลท.เนี่ยได้ใช้เดี๋ยวถ้าแต่งตั้งหมดไม่ได้ใช้ก็ขอทดลองก็คือว่าขอทดลองสรรหาเนี่ยนะฮะทำตามอุดมคติเนี่ย200คนใช่ไหมทั้งหมดแล้วเนี่ยวิธีการกระบวนการสรรหาเนี่ยนะฮะก็คือกกต.ชุดที่แล้วเขาก็ประเมินเวลาขั้นต่ำๆก็คือประมาณพันล้านที่ต้องใช้งบประมาณในการสรรหาผมก็เลยเรียกว่าฉบับทดลองพันล้านแต่เอาข้อจริงมันไม่ได้ทดลองใช้จริงแต่ใช้ไม่หมดไม่ใช่หมายถึงว่าฉบับทดลองของอาจารย์มีชัยก็ไม่ได้ใช้ก็20สาขาอาชีพก็เหลือ10ไงค่ะใช่ไหมฮะ20กลุ่มก็เหลือ10เอาฉบับคือฉบับของอาจารย์มีชัยที่อยู่ในกฎหมายฉบับถาวรก็ไม่ได้ใช้ก็มาใช้ฉบับบทเฉพาะการของสนช.แทนก็คือ20กลุ่มอาชีพก็เหลือ10แล้วก็จาก1ประเภทเดียวคือสมัครเองก็เหลือเป็น2ประเภทคือสมัครเองกับมีองค์กรรับรองแล้วก็จากที่แบบว่าเลือกไข้กันก็มาเป็นแบบเลือกกันเองส
ฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะมีชัยหวังจะทดลองก็ไม่ได้ทดลองจริงๆไม่ได้ทดลองนะฮะอันนี้ก็พอครบบทเฉพาะการปุ๊บ5ปีครบก็เปลี่ยนไปอีกเราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้ได้ป่ะแต่ว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ขึ้นมามันก็ทำลายเครดิตของสิ่งที่คุณมีชัยกับกลท.เขาอุตส่าห์ร่างไว้นะถ้าใครเชื่อว่าเขาร่างไว้ดีมันก็ทำลายเครดิตอันนั้นหมดเพราะว่าอันนี้กลายเป็นแบบจิบกลุ่มเลือกกันเองแล้วที่สมมติว่ามีคนโวยว่าบล็อกโหวตอะไรต่างเนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราดูนะฮะถ้าเราไล่ดูเนี่ยนะก็คือแบบอันเนี้ยสิ่งที่กกต.ประกาศระเบียบเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่ในแง่ของ10กลุ่ม10กลุ่มนี่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่กฎหมายออกแต่สิ่งที่มันใหม่สิ่งที่เขาจะต้องแบบกำหนดก็คือขั้นเวลาเงื่อนเวลานะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าหลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เขาต้องประกาศวันลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำบุคคลเข้าไปเป็นสว.นะสมมติเป็นองค์กรอะไรล่ะสมาคมชาวนาเหรออาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชล้ำลุกสมาคมเด็กปั๊มสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มไหนไม่รู้เหมือนกันพนักงานลูกจ้างมันข้อ5ค่ะสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านผังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็อาจจะพวกสถาปนิกหรือเปล่าวิศวะวิศวกรรมสถานอะไรพวกนี้ป่ะอันนี้ส่งได้ไหมใช่ไหมใครจะส่งได้เนี่ยก็เขาจะกำหนดภายใน20วันหลังจากระเบียบที่มีผลประกาศให้ลงทะเบียนใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถว่าคุณไปลงทะเบียนแล้วจะแนะนำบุคคลเพื่อรับสมัครเป็นสว.ได้โดยผู้ที่แบบอันนี้ก็คือแบบเขาต้องมีมาตามกฎหมายไม่น้อยกว่า3ปีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ภายในการแสวงหากำไรดำเนินกิจกรรมทางการเมืองคือไม่ใช่พวกที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นเถอะนี่ก็คือเราพยายามจะหาผู้แทนปวงชนที่ในทางการเมืองเป็นผู้แทนประชาชนแต่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่มีประสบการณ์แบบนี้ได้เลยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไงค่ะไม่มีความยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทีนี้อันเนี้ยภายใน20วันหลังจากกกต.ออกระเบียบเราก็จะเห็นว่าใครจะเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์ส่งชื่อใช่มั้ยแล้วก็ทีนี้ส่วนการสมัครทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าหลังจากประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะค่ะประกาศเมื่อไหร่ปุ๊บตอนแรกเข้าใจผิดอยู่ประกาศเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกกต.ก็จะประกาศวันรับสมัครภายใน5วันนะพอประกาศวันรับสมัครปุ๊บเนี่ยก็ให้รับสมัครภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้วจะให้มีการรับสมัครแค่5ถึง7วันเท่านั้นเนี่ยทีนี้ไอ้การรับสมัครเนี่ยมันจะเลือกกันที่ไหนมันก็เลือกตามที่ที่เขาวางไว้นั่นแหละตามกฎหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรกก็มีการดัดแปลงนิดหน่อยก็คือว่าไอ้ตัวบทเฉพาะการก็มาดัดแปลงนิดหน่อยก็คือว่าคุณก็ต้องไปเลือกที่อำเภอนะเลือกในแต่ละระดับ10กลุ่มเนี่ยต้องไปสมัครที่อำเภอค่ะนะคุณเป็นอยู่กลุ่มไหนล่ะนะกลุ่มสตรีผู้สูงอายุก็ไปสมัครที่อำเภอใช้ระยะเวลาไม่เกิน20วันไม่เปิดรับสมัครนี่อาจจะประมาณ 5-7 วันก็สมัครที่อำเภอปุ๊บสมัครเสร็จแล้วนะก็เขาก็ต้องไปเลือกเขาชื่อก็ต้องไปเลือกกันใช่ก็ต้องไปเลือกกันที่ระดับอำเภอใช่ไหมระดับอำเภอเนี่ยก็จะมีกลุ่มละ3คนใช่คือ10กลุ่มนะฮะ10กลุ่มเนี่ยที่สมัครเอง3คนที่มีองค์กรรับรอง3คนก็จะต้องให้ได้ประมาณนี้คือกลุ่มละ6คนกลุ่มละ6คนเนี่ยถ้ามันมีเกินก็เลือกกันถ้ามันมีขาดหรือถ้ามันสมัคร3คนพอดีผมก็ไม่แน่ใจว่าบางอำเภอจะสมัคร3คนพอดีป่ะนี่ไม่ยุ่งเลยคะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเริ่มงงละไม่ก็นี่ไงก็หมายถึงว่าแต่ละอำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีอย่างงี้ใช่มั้ยฮะผู้สมัครกลุ่มละ3คนนะก็แบบว่าสมมติกลุ่มเนี้ยสมมติกลุ่มกฎหมายและกระบวนการทําได้แก่ผู้เคยเป็นผู้ปรึกษาตุลาการอัยการตํารวจค่ะผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายสมมติอย่างงี้นะฮะค่ะกลุ่มเนี้ยก็จะมี3คนที่ไปสมัครเองแล้วก็จะมี3คนที่องค์กรรับรองไปสมัครอย่างเช่นสภาทนายความรับรองให้ไปสมัครใช่มั้ยสภาทนายความรับรองให้ไปสมัครเนี่ยก็จะมีแบบอันเนี้ยก็คือว่าเขาจะได้เอง3คนจะมีแบบที่ไปสมัครเอง3คนแล้วที่มีองค์กรรับรอง3คนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมี6คนต่ออำเภอค่ะแต่ละกลุ่มก็จะมี6คนต่ออำเภอเพราะฉะนั้นแต่ละอำเภอมันก็จะมี60คนโอ้แต่ละอำเภอก็จะมี60คนใช่มั้ยแล้วก็ส่งมาที่จังหวัดพอส่งมาที่จังหวัดปุ๊บทีนี้แต่ละจังหวัดก็แต่ละกลุ่มนี่อีกแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทอีกโอ้โหเดี๋ยวก่อนสายละ4คนเพราะว่าเป็นจังหวัดสายละ4เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะอ๋อถ้าเป็นจังหวัด4อำเภอ3อำเภอ3ค่ะคืออำเภอเนี่ยมา3แล้วก็รวมเป็น6ใช่มั้ยแต่ละกลุ่มก็เป็น6ใช่มั้ย10กลุ่มก็60แล้วก็ทีนี้พอมาแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมาเลือกกันเองอีกก็สมมติว่าอำเภอจังหวัดนี้มี10อำเภอ
ก็จะมา30คนใช่ป่ะ30คนเนี่ยเลือกเหลือ4คนค่ะในแต่ละกลุ่มและแต่ละประเภทนะประเภทกลุ่มนึงก็จะมี2ประเภทประเภทที่สมัครเองประเภทที่องค์กรรับรองใช่มั้ยก็คือกลุ่มละ4คนกลุ่มละ4คนสมมติมา30เลือกเหลือ40อำเภอ30เลือกเหลือ4 30เลือกเหลือ4ก็แต่ละจังหวัดก็ได้80คนอ่ะระดับประเทศแล้วทีนี้ระดับประเทศพอมาถึงระดับประเทศก็เลือกเหลือทีนี้เลยระดับประเทศสมัครตรงก็10คนก็กลุ่มละ10 10นั่นแหละฮะก็มันก็มีกลุ่มละ10คนใช่มั้ยค่ะมันมี10กลุ่มใช่ป่ะล่ะก็ให้เลือกกันเองหรือกลุ่มละ10คนแล้วก็ไอ้พวกองค์กรรับรองก็เหลือ10คนนะงั้นทั้งหมดนี่มันก็แต่ละกลุ่มก็จะมี20คนทั้งหมดก็จะมีได้200คนพอดี200คนปุ๊บก็จะต้องส่งชื่อให้คสช200คนส่งชื่อให้คสช.เขาผมก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยแล้วมีรายชื่อสำรองอีก50คนแต่ตอนที่ส่งชื่อเนี่ยเขาจะต้องแยกสายนะเดี๋ยวก่อนเมื่อได้200คนในระดับประเทศได้ให้กกต.รอรับรายงานผลการนับคะแนนไม่น้อยกว่า5วันหากเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คสช.คัดเลือกเป็นสว.ในขั้นตอนสุดท้ายให้เหลือ50คนและสำรองรายชื่อไว้อีก50คนอันนี้ใช่ถือว่าเบ็ดเสร็จเป็นสิ้นสุดทุกกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าจะต้องทำภายในกี่วันคะภายในก่อนที่จะเลือกตั้ง15วันก่อนเลือกตั้ง15วันก่อนมีการเลือกตั้ง15วัน15วันต้องให้ได้200คนเนี่ยภายในก่อนเลือกตั้ง15วันใช่ไหมแล้วก็ส่งชื่อไปให้คสช.เลือกตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อกำหนดเพียงแต่บอกว่าให้แยกกลุ่มสมมติว่าอันนี้ส่งชื่อก็200คนใช่ไหมหรืออย่างที่เราอธิบายคือว่า10มันมาจาก10กลุ่มใช่ป่ะกลุ่มละ20มีประเภทที่มาสมัครเองมาจากองค์กรรับรองอันนี้10อันนี้10ก็จะแยกชื่อไปอย่างนี้ส่งให้คสช.ปัญหาคือว่าผมไม่แน่ใจว่าส่งคะแนนด้วยหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้าสมมติส่งลำดับอ้าวแล้วถ้าสมมติมันเกิดว่ามีการทุจริตไม่เที่ยงธรรมอ๋ออันนั้นสอยไปอีกต่างหากเขาเดียวเขาจัดการเขาสอบตรวจสอบอ๋อเพราะว่าเขาถือว่ามีสำรองอีก50ใช่เขาสอยเองแต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ตอนที่ส่งเนี่ยคสช.จะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาเลือกไม่มีนะหมายความว่าสมมติไอ้กลุ่มเนี้ยใช่ไหมเอาสมมติในกลุ่มนี้นะนี่พี่ถึงบอกว่ามันไม่งงไม่ยุ่งเลยกลุ่มการศึกษาและสาธารณสุขนะค่ะอ้าวสมมติว่านายกได้ที่1ค่ะใช่ไหมแล้วก็เขาส่งไป20คนใช่ไหมฮะประเภทที่สมัครเองนายกได้ที่1ใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนายขอได้ที่5นายคอได้ที่10ค่ะคสช.ก็มีสิทธิ์จะเลือกคนที่ได้ที่10ก็ได้ไม่ได้บอกว่าต้องเลือกนายกทั้งที่เขามีคะแนนมาเป็นที่1ใช่มันไม่ได้มีข้อบังคับไม่ได้ว่าจะต้องเรียงลำดับไม่ได้ต้องเรียงลำดับอยู่ที่คสช.แต่ว่าจะแจ้งไปเฉยๆว่าอันนี้คนนี้มาจากกลุ่มไหนแล้วข้อกำหนดนี้ก็ไม่บอกเลยว่าตอนแจ้งนี่จะแจ้งคะแนนหรือเปล่าแต่เชื่อว่ากกต.ก็คงจะเพื่อคล้ายๆกับว่าเพื่อทำให้ตัวเองชัดเจนเคลียร์ให้ชัดเจนก็กกต.ก็คงจะต้องแจ้งคะแนนด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยใครได้คะแนนเท่าไหร่แต่ทีนี้แล้วเวลาที่คสช.เลือกเนี่ยคสช.จะเลือกยังไงอันเนี้ยเนี่ยแหละผมคิดว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนกันว่าคสช.จะเลือกยังไงฮะ200คนส่งชื่อมาให้คุณเลือก50คนแล้วมันก็จะมีอีก150คนไม่พอใจคุณหรือเปล่าใช่ไหมโอเคมี150คนสับตกใช่ป่ะอันนี้ง่ายป่ะผมยังสงสัยว่าวิธีคิดเนี่ยคือจะเลือกยังไง50คนได้อีก150คนตกแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาตามคะแนนแล้วจะเอาเกณฑ์ไหนอาจจะเอาวิธีแบบสอบเข้าป.1หรืออะไรเงี้ยก็ยังสงสัยอยู่นะจับฉลากแล้วไม่แล้วกว่าเขาจะได้มาห้ากว่าจะได้มาตั้งเขาไล่มาจากอำเภอจังหวัดมาถึงประเทศใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าพอมาถึงคสช.แล้วคสช.จะเลือกอย่างไรแต่ตรงนี้ไม่ได้มีระเบียบไม่มีระเบียบเพราะว่ามีระเบียบแค่ว่าการสรรหาเนี่ยมีอะไรยังไง1 2 3แต่คสช.เป็นอะไรนะของคสช.เอกสิทธิ์ที่จะแย้งไม่ได้ด้วยที่จะเลือกยังไงก็ได้ค่ะโอเคพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยแค่กลางปฏิทินนะว่าที่มาการสรรหาสว.เป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะมันมีเรื่องราวที่มันไปเกี่ยวเนื่องกับนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะหลังจากที่วันนี้ประกาศออกมาแล้วนะสนใจการเมืองสักครู่กลับมาติดตามในใบตองแห้งอ่อนแอค่ะ
คือไม่สักครู่นั่งถามที่ถึกที่มันไม่ยุ่งตรงไหนมันยุ่งมากนะกับการเลือกสวเนี่ยสรรหาแบบนี้ออกมาแต่ว่าพี่ถึกตอนแรกบอกว่าไม่ยุ่งสุดท้ายนี่ไงเห็นไหมแล้วมันจะมีคือพอเราเข้าใจเราก็เข้าใจอะฮะแต่ว่าถามว่ายุ่งไหมไม่ยุ่งไม่ยุ่งเหรอผมก็คิดว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะยุ่งอยู่นะเอาก็ใช่ไงคนที่มาสมัครที่อำเภอเนี่ยเออนะฮะแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณต้องเดี๋ยวนะคุณต้องสมัครสมมติมีคนสมัครบางกลุ่มอาจจะมีคนสมัคร10คนเอ๊ะพี่ถึกยังไงต้องเลือกกันเหลือ เลือกกันเองเหลือ3คนใช่ป่ะแล้วองค์กรที่รับรององค์กรที่มารับรองนี่ใครองค์กรเนี้ยเดี๋ยวเถียงกันอีกองค์กรนี้มันเป็นองค์กรที่มันมีหลักมีฐานจริงๆหรือเปล่าองค์กรนี้มันเชื่อถือได้มั้ยเพิ่นถามหน่อยอะไรเงี้ยเอางี้ก่อนเดี๋ยวก่อนคือโอเคก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงอ่ะมันขนาดนี้มั้ยคือไอ้วิธีการเนี่ยเป็นจำไม่ได้เอาจริงๆวิธีการของสวสรรหาแต่ก่อนเนี่ยนะคือปี50มันเราไม่เคยมีอ่ะเรามีปี50ปี50นี่ก็แค่กรรมการสรรหาเรามีกรรมการสรรหาที่มาจากศาลมาจากองค์กรอิสระใช่ป่ะที่เราเขียนรัฐธรรมนูญ50แล้วก็กรรมการสรรหาเป็นคนตัดสินคุณก็มีองค์กรใครก็ได้ที่ไปส่งทั่วทีอย่างคุณเรืองไกรนี่ก็มีนิติบุคคลคอนโดส่งมันยังส่งได้เลยก็มันก็เป็นอะไรที่แบบแล้วแต่จะจิ้มเอาอะฮะแล้วก็บางทีก็มีสมาคมบางแห่งอย่างเช่นบางคนก็ไม่ได้เป็นอาชีพนั้นจริงๆจังสมาคมนักเขียนเอาพูดตรงๆสมาคมนักเขียนเนี่ยมีพวกไปขอแบบขอให้ส่งอะไรเงี้ยก็ส่งก็รับรองอะรับรองรับรองถูกไหมคือสมาคมก็เซ็งไปเพราะว่าจริงๆแล้วพวกก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือกิจกรรมอะไรเนี่ยก็หายไปคืออะไรแบบนี้นะฮะคือนี่คือปี50ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็มองได้ว่าอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์มีชัยอุตส่าห์เขียนออกมาแบบนี้อาจารย์มีชัยไม่ได้บอกให้ทำองค์กรส่งสนช.เนี่ยมาบอกให้มีองค์กรรับรองอาจารย์มีชัยแกบอกให้สมัครเองของกลท.ก็บอกให้สมัครเองมี20กลุ่มอาชีพสมัครกันเองแต่ของสนช.เนี่ยมายุบรวมเขาเหลือ10กลุ่มอาชีพแล้วบอกให้มีองค์กรรับรองแยกประเภทประเภทที่1สมัครเองประเภทที่2มีองค์กรรับรองมันก็จะเถียงกันดิว่าองค์กรที่เชื่อถือได้ไหมอะไรต่างได้ไหมแล้วก็มันจะมีบล็อกโหวตกันไหมสมมตินี่แหละใช่ไหมสมมติว่าอำเภอเนี่ยก็มาสมัครกัน10คนอะไรก็ควรจะมาสมัครเอ๊ะมันก็ดูตามธรรมชาติเนี่ยกลุ่มการศึกษาและสาธารณสุขสมมุติครูใช่ป่ะมันก็จะมีครูกับพยาบาลอนามัยอะไรพวกนี้ที่อำเภอใช่ป่ะสมมุตินะแล้วเกิดว่าอะเอา3คนแล้วพวกครูมาสมัครด้วยกันสมมุตินะขอโทษครูนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างอาชีพอื่นก็ได้ยกตัวอย่างอาชีพอื่นก็ได้เอาสมมุติอาชีพไหนก็ได้อาชีพกอไม่แห่กันมา20คนใช่ไหมอีกอาชีพนึงเข้ามา3คนใช่ป่ะค่ะแล้วตัวเอง20คนนี่ก็ลงคะแนนเลือกได้2คนละ2ใบก็เลือกบล็อกโหวตกันเองเนี่ยโหวตกันเองในกลุ่มอาชีพตัวเองใช่ป่ะมันก็แห่เข้าไปสมมุติแห่ไปสมัครมันก็บล็อกโหวตได้ก็ได้ก็ทําได้ก็ทําได้ทําได้ใครจะไปห้ามมันมีชี้โพรงให้กระลอกผมไม่เคยรู้จักเหรอผมรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าไม่ได้เจตนานี่มาด้วยกันมาเจอกันโดยไม่ได้จงใจไม่ได้นัดหมายนี่แค่ต้นทางนะแค่ต้นทางแล้วถ้าเขาบล็อกกันมาทั้งจังหวัดอ่ะก็แต่ว่าสุดท้ายคสช.เลือกไงบล็อกกันในระดับแต่สุดท้ายคสช.เลือกไงก็วิธีการนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือสรุปแล้วตอนที่คสช.เลือกเนี่ยก็ไม่ถึงไม่ผูกมัดไว้ไงพอไม่ผูกมัดก็จะมีปัญหาอีกเอากติกาอะไรเลือกใช่ไหมฮะตัวลงคสช.เลือกอะไรคือต้องเข้าใจนะฮะว่าไอ้รายชื่อนี้เนี่ย200คนเนี่ยเขาจะทำเป็นบัญชีเนี่ยเขาแบบว่ากกต.จะทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งส.ส15วันค่ะทีนี้คุณมานั่งเปรียบเทียบกันว่าไอ้ตอน15วันก่อนที่เราจะลงคะแนนเสียงเลือกส.ส.เนี่ยบรรยากาศการเมืองมันจะร้อนระอุสักแค่ไหนมันต้องอยู่ในช่วงไหนเอาก็สมมติวันที่25เลือกตั้ง24กุมภาค่ะอันนี้ก็คือส่งประมาณวันที่10กุมภาส่งรายชื่อไป200คนประมาณวันที่10กุมภากับชั้นมาเอ้าก็ทีนี้ส่งให้คสช.ไม่น้อยกว่า15วันโดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่มเนี่ยแล้วก็ตามวิธีการสมัครใช่ไหมค่ะก็ส่งประมาณวันที่10กุมภาไม่น้อยกว่า15วันใช่ไหมก็ประมาณวันที่เอาวันที่9ก็ได้วันที่8ก็ได้ใช่ไหมฮะส่งไปตอนนั้นผมถามว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงอะไรช่วงการเมืองระอุใช่ป่ะใช่ค่ะกำลังหาเสียงกันหนักเลยค่ะแล้วใครวันนี้ประกาศจะเป็น
าจจะไปต่อทางการเมืองเป็นแคนดิเดตแล้วจะต้องมาเลือกสวสมมติค่ะสมมติคสช.หัวหน้าคสช.ลงเลือกตั้งจริงใช่ไหมฮะลงอยู่ไปลงไปแขวนอยู่ในชื่อของของลงไปอยู่ในหนึ่งสามชื่อของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วใน15วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องมาต้องมาตั้งเลือกนะชื่อก็จะมีการส่งรายชื่อหนึ่งรายชื่อที่หนึ่งก็คือรายชื่อสวสรรหาที่สรรหากันมา200คนเพื่อให้ท่านเลือกเหลือ50คนอันที่สองผู้ที่จะพาแต่งตั้งเนี่ยที่194เขาไม่แต่งตั้งเสียทีเดียวเขาให้มีกรรมการสรรหาซึ่งคสช.ตั้งนั่นแหละคสช.ตั้งกรรมการสรรหาโดยเอามาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆมีความเป็นกลางทางการเมืองมาน้อยกว่า9คนและไม่เกิน12แต่ไม่เกิน12คนอันนี้จะมาสรรหา200คนแล้วส่งชื่อให้คสช.เลือกเหลือ194คนเข้าใจมั้ยฮะชุดที่1จากที่สรรหากันมาจากทั่วประเทศ200คนท่านก็ต้องเลือกเหลือ50คนชุดที่2นะฮะอันนี้ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเองแล้วก็มาสรรหา400คนแล้วก็เสนอชื่อให้ท่านนะฮะเลือกเหลือ194คนโดยเสนอชื่อเนี่ยภายในแล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลา15วันก่อนเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยคือประมาณวันที่8ที่9เนี่ยก็จะมีการส่งชื่อเข้าไป2ทางแล้วประกาศเมื่อไหร่ประกาศเมื่อไหร่การที่คสช.จะเลือกทั้งหมดแล้วให้ได้เสร็จหมดเนี่ยก็ต้องแล้วเสร็จภายใน3วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งใช่ไหมสามวันเนี่ยสามวันแล้วประกาศผลการเลือกตั้งแล้วค่อยนำขึ้นแล้วนำขึ้นทูลเกล้าค่ะอันนี้คือนะแต่ว่าอันนี้ก็คือก็จะออกมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันใช่ไหมอันนี้ก็คือแต่อย่างน้อยรายชื่อทั้งหมดเนี่ยมันจะประดังขึ้นมาในช่วงที่ก่อนหลังก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งใช่ไหมฮะทั้งหมดนะมันเป็นช่วงเวลาที่การเมืองมันจะระอุมากพี่ดึกกำลังจะบอกอะไรเนี่ยพูดย้ำกำลังจะบอกว่า คนที่จะหมายถึงว่าคสช.เนี่ยผู้ที่จะคัดซึ่งในภาวะที่คสช.เนี่ยในภาวะที่บุคคลในรัฐบาลในภาวะที่หน้ารัฐบาลหน้าคสช.อาจจะไปอยู่ในเวทีการเมืองด้วยแล้วก็ตัวเองจะต้องเลือกสว.ด้วยเนี่ยอันเนี้ยแล้วคนในรัฐบาลหลายๆคนก็ไปเกี่ยวข้องกันอย่างนี้โอ้รายชื่อที่ออกมาเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะเป็นรายชื่อที่อะไรอะสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันถ้าเลือกไม่ดีหมายถึงใครถ้าเลือกไม่ดีก็หมายถึงถ้าคสช.ประกาศออกมาแบบคล้ายๆกับว่าโต้แย้งถูกอะไรผมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติสังคมอยู่แล้วใช่ไหมฮะค่ะ200คนให้เลือกเหลือ50นะแล้ว150คนเนี่ยพอใจหรอพอใจหรอฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนโวยแล้วมันจะมีคนโวยว่าบล็อกโวยอะไรตั้งแต่ขั้นนู่นน่ะอำเภอนู่นน่ะจะไปไล่ฟื้นฝอยหาตะเข็บวินานมากเลยนะมันก็ตั้งแต่อำเภอตั้งแต่จังหวัดพอมาถึงระดับประเทศผมสอบตกทำไมคสช.ไม่เลือกผมอยู่ใน150คนนะคือจะเถียงกันเยอะอันที่1อันที่2รายชื่อที่ส่งให้คสช.เลือก400คนแล้วบอกเลือกเหลือ194มันจะมีคนตกไป206ใครเขาเปิดเผยป่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันเหมือนกับโดยปกติแล้วในทางข่าวเนี่ยมันน่าจะปิดไม่อยู่อาจจะไม่เปิดเผยแต่ก็อาจจะปิดไม่อยู่แต่คนที่เหมือนเสียแบบหรือว่าไม่ได้คนที่ตกเก้าอี้มันจะโวยอีกใช่ไหมสามเลือกคนออกมาแล้วเลือกยังไง194คนนั่นอีก194คนนั่นก็เหนื่อยหนึ่งผมก็ความมุ่งหวังสังคมก็ต้องคาดหวังว่าจะได้คนที่กว้างๆได้คนที่แบบคล้ายๆว่าเป็นที่ยอมรับนับถืออะไรต่างๆใช่ไหมฮะถ้าเป็นคนรุ่นถ้าเป็นคนที่เป็นสนช.อยู่ใช่ไหมเป็นพวกมืออาชีพที่ประเภทเป็นไหมสวสรรหาใช่ไหมฮะค่ะสช.สวก.อะไรนั่นนะฮะคือผมคิดว่าสังคมจะยอมรับไหมปฏิกิริยาทางสังคมจะเป็นยังไงแล้วช่วงนี้มันคือช่วงที่หนึ่งก่อนเลือกตั้งสองหลังเลือกตั้งเพื่อเตรียมจะจัดตั้งรัฐบาลการประกาศชื่อสวนี่จะสร้างผลกระทบอย่างมากสมมติอาจจะบอกเปลี่ยนไมค์ก็หมดเลยแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนไมค์กับโมเลยก็คือพวกข้าราชการเกษียณหรือทหารเกษียณที่อยู่ในรายชื่อสนช.นั้นพ้นไปแต่เป็นรุ่นที่เพิ่งเกษียณใหม่เนี่ยเข้าไปแทนเนี่ยมันถามว่า มันเปลี่ยนไมค์กับโมเลยแบบนั้นเนี่ย มันได้เครดิตไหมอะไรเพราะฉะนั้นในการเลือกสว.เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เอาเข้าจริงพอถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะฮะลำบากใจนะครับลำบากใจนะฮะไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแล้วต้องคิดหนักด้วยในการเลือกสว.ก็คือว่าคสช.แล้วก็หน้าคสช.ในเวลาตั้งคิดเรื่องเลือกเนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าต้อง
ต้องถ่วงน้ำหนักให้ดีงั้นเรารู้แล้วแหละวันนี้คนที่จะต้องนั่งเลือกเนี่ยก็คือคนปัจจุบันใช่คือตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งกรรมการมากรรมการสรรหาในชุดของ194คนนั่นก็เหนื่อยแล้วนะฮะค่ะแล้วสรรหาเสร็จเนี่ยทำยังไงที่จะแบบให้เลือกให้แบบว่าประชาชนยอมรับพวกที่โดนสรรหามาเนี่ยคล้ายๆกับว่าก็ไม่โวยหรือโวยน้อยที่สุดถึงเนี่ยยอมรับการตัดสินใจเพราะว่ามันจะมีผลอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งและต่อการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งแล้วมันจะแบบยิ่งจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งมีการถกเถียงกันระหว่างนั้นจะวุ่นวายไปหมดพรรคการเมืองจะจับกันแล้วท่านประกาศรายชื่อสวอะไรนั้นโอ้ตอนนั้นจะเป็นช่วงที่คนก็จะวิพากษ์วิจารณ์สองด้านสามด้านมันจะซ้ำเติมกันหรือเปล่าแต่วันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะต้องรอให้ถึงวันนั้นจะบอกว่าต้องส่งกำลังใจหรือเปล่า ติดตามกันดูต่อไปวันนี้หมดเวลาของใบตองแห้งออนแอร์แล้วนะคุณอาทิตย์กิตติจันทร์ภัสวีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20มีโทษ